ตัวล็อกผมจะแบ่งเป็น2แนวจะเป็นสายกล้ามของลุงศรีประเสริฐแล้วก็สายอเมริกาครับตัวนี้จะเป็นสายกล้ามครับของลุงศรีประเสริฐเน้นกล้ามเนื้อเพราะว่าจ่ายลูกออกมาไขมันจะน้อยได้เนื้อดีครับตัวนี้อย่างตัวที่ผมเลี้ยงไว้ขายน้ำเชื้อเอาไว้เอาน้ำเชื้อมันมาผสมกับแม่พันธุ์เราจะเอาไปทำหมูขุนก็ได้จะเอามาทำแม่พันธุ์เลือดร้อยก็ได้ครับนี่พ่อพันธุ์อเมริกาครับใหญ่ๆนี่เลยตอนนี้จะเป็นลูกเกิดจากน้ำเชื้อแช่แข็งน้ำเชื้อนอกที่ว่านำเข้าจากอเมริกานะครับตัวนี้ครับจ่ายลูกสวยลูกออกมาตัวใหญ่แล้วก็ขนาดเท่ากันทุกๆตัวเลยลายนี้ตอนนี้มันเหลือตัวเดียวในไทยแม่พันธุ์นี่จะเป็นโกงจะเป็นล็อกเป็นล็อกนี่จะเป็นล็อกเพราะว่าจะลดการเคลื่อนไหวมันลดความเสี่ยงบางทีแม่พันธุ์มันลื่นล้มมาขาดเจ็บถ้าหมูขาดเจ็บมันรักษายากลื่นเกิดอุบัติเหตุมาอุดเสียหายเลยครับครับผมปัญหาบ่อยๆพวกช่วงนี้ราคาอาหารสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เขามาอยู่กันที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาดูฟาร์มหมูนะครับเนาะเปิ้ลมีการเลี้ยงหมูจะได้มีการดูแลจะได้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อมาร์คครับชัยยงตุ๊บประมามานพฟาร์มเชียงใหม่ครับครับผมฟาร์มของไอ้นี่เลี้ยงหมูไหมครับครับผมเลี้ยงหมูครับหมูพันเป็นหมูอย่างครับไอ้หมูพันครับหมูพันสายพันธุ์หลักดูล็อกรัดไว้และเล็ดนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้วันนี้ผมรบกวนไอ้ช่วยปลาไปดูเนาะแล้วก็ช่วยปลาไปดูวิธีการเลี้ยงครับผมแล้วก็แนะนำคนที่เปิดสนใจอยากจะเลี้ยงหน่อยนะครับผมครับได้เลยครับผมไปทางใดครับผมครับครับผมตอนนี้เขาอยู่ในส่วนของที่ไหนครับไอ้อยู่ในโรงเรือนพ่อพันธุ์ครับโรงเรือนพ่อพันธุ์ครับผมอ๋อพ่อพันธุ์ของเขามีกี่สายพันธุ์ครับพ่อพันธุ์นี่พ่อพันธุ์ของผมจะมีอยู่3สายพันธุ์หลักครับผมทีนี้สายดูล็อกแล้วก็ยอร์กเชียร์แล้วก็แลนเลสดูล็อกผมจะแบ่งเป็น2แนวจะเป็นสายกล้ามของลุงศรีประเสริฐแล้วก็สายอเมริกาครับครับผมแล้วยังที่เขาหันตอนนี้เป็นสายพันธุ์ไหนครับตัวนี้จะเป็นสายกล้ามครับของลุงศรีประเสริฐอยู่บุรีรัมย์ครับตัวนี้นำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเลยทรงสวยมากครับเป็นต้นตำรับสายกล้ามของไทยเลยครับครับปนฮ้องว่าเจอสายพันธุ์เจออย่างไรเนี่ยนี่สายพันธุ์ดูล็อกครับดูล็อกเจอร์ซี่ครับผมดูล็อกเจอร์ซี่ดูล็อกแต่นี่เป็นสายกล้ามที่ลุงศรีประเสริฐบุรีรัมย์เขาพัฒนามาอุ่นสวยมากเลยครับตัวนี้เนาะโอ้นี่จะแบบเน้นกล้ามเนื้ออะไรกันครับครับเน้นกล้ามเนื้อเพราะว่าจ่ายลูกออกมาไขมันจะน้อยได้เนื้อดีครับตัวนี้นะอันนี้เปิ่นหมูที่นี่เปิ่นเอาไว้อย่างไรอันนี้ผมมันเป็นต้นสายพันธุ์มันเป็นต้นสายพันธุ์อย่างหมูที่ขุนที่เขาขุนไปมันจะเป็นหลายสายพันธุ์มารวมกันครับแต่นี่จะเป็นสายพันธุ์เรียบร้อยก็คือเอาสายพันธุ์ที่1 2 3มาผสมกันครับเอา1 กับ 2ผสมกันแล้วเอาตัวที่3มาตบให้เป็นหมูขุนวัวท้ายครับหมูนี่คือเปิ้ลเลี้ยงเป็นห้อยอ่ะเลี้ยงไว้เพื่อนี่อย่างครับเลี้ยงไว้เพื่อตัวนี้อย่างตัวที่ผมเลี้ยงไว้ขายน้ำเชื้อเอาไว้เอาน้ำเชื้อมันมาผสมกับแม่พันธุ์เราจะเอาไปทำหมูขุนก็ได้จะเอามาทำแม่พันธุ์เลือดร้อยก็ได้ครับตัวนี้นะก็คือตอนนี้เป็นที่นิยมครับที่เป็นที่นิยมสำหรับหลายพื้นที่จะนิยมสายกล้ามครับครับเพราะว่าเป็นหมูตาเป็นหมูไทยเฮาครับเขาบอกหมูจากไหนเป็นหมูถ้าต้นสายจริงๆอยู่ต่างประเทศครับแต่ต่างประเทศไทยเราพัฒนาขึ้นมาด้วยครับอ๋อครับมันจะมีหลายที่ครับอเมริกาเดนมาร์กแคนาดาหลายพื้นที่แล้วยังต้องข้างๆอะไรครับตัวน้อยท่านเป็นหมูอันนี้หมูน้อยพอดีข้อกำลังปรับปรุงเลยเอามาเลี้ยงรวมไว้นี่ก่อนรอขึ้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหมือนกันครับตัวนี้เป็นสายอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ดูล็อกเหมือนกันสีแดงๆนะสีขาวคือแลนเลสสีแดงนี่จะเป็นดูล็อกอเมริกาขนมันจะเยอะหน่อยนี่เนาะครับผมจะมาดูนี่ครับพ่อพันธุ์นี่พ่อพันธุ์อเมริกาเลยครับใหญ่ๆนี่เลยโอ้โหนี่พ่อพันธุ์อเมริกาเลยตัวไซส์นี่เลยตัวนี้จะเป็นลูกเกิดจากน้ำเชื้อแช่แข็งน้ำเชื้อนอกที่ว่านำเข้าจากอเมริกานะครับตัวนี้ครับผมต้นคนทำคือกัปตันฟาร์มอยู่กับแมงเพชรตัวนี้นะเขาบิดมาไปตามมาตัวนี้ผมเกิดมาผมก็กำลังเกิดเห็นนี่แหละตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้หนาจ่ายลูกนิ่งสวยตัวนี้ในอายุประมาณเท่าไรครับเนี่ยตัวนี้ประมาณ2ปีกว่าครับจะใกล้จะ3ปีแล้ว2ปีกว่าน้ำหนักประมาณ300 กกตัวนี้นะ ก็คือรถกับบาซีประตูนี่ได้เปิดฝาท้ายครับอ๋อใส่กรงขนาดใหญ่บอกว่าจะทายจะได้ให้รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะดูตามนี่ตัวใหญ่ขนาดตัวนี้300กิโลครับใจลูกสวยลูกออกมาตัวใหญ่แล้วก็ขนาดเท่ากันทุกๆตัวเลยค่อนข้างจะคุณท้องว่านะประกาศผมท้องว่าใจลูกนิ่งครับตัวนี้นะพ่อพันธุ์ตัวนี้แล้วพ่อพันธุ์ผมจะขายน้ำเชื้อทุกตัวครับผมคือไม่เชิงว่าขายแบ่งปันเกษตรกรเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคระบาดของหมูมันมีเยอะครับครับการที่เขาจะเอาหมูออกไปข้างนอกเนี่ยมันเสี่ยงครับก็เลยว่ารีดน้ำเชื้อใส่หลอดไว้แล้วแบ่งปันให้เกษตรกรขอเอาไปผสมเองดีกว่าครับอันนี้ดูไข่ครับไข่หมู300 กิโล300 กว่าโลเลยครับตัวนี้สายพันธุ์อะไรก็ครับอันนี้ดูล็อกสายอเมริกาเลยครับสาย SGI เรียกครับตัวนี้นี่เลยน้ำเชื้อเตือนหนึ่งเลยครับมันได้เยอะกว่าครับถ้าตัวนี้ประมาณ300 ซีซีบางทีก็300กว่าและ300 ซีซีนี่คือสามารถเอาไปได้รูทเอาไปแบ่งมันจะมีสารละลายที่ว่าเอาไว้เลี้ยงน้ำเชื้อครับครับผสมเชื้อจังจะแยกได้เป็นโดส100 ซีซีได้หลายโดสอยู่ครับอ๋อแล้วแต่เราจะกระจายเข้มบางอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็เป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเลยเนาะตัวนี้ครับพ่อพันธุ์ของฟาร์มเลยนี่ครับลูกๆมันอันนี้คือลูกๆของตัวใหญ่นี่เนาะครับลูกๆของตัวใหญ่นี่ไอตัวขนนักๆนี่จะเป็นลูกๆของมันครับแต่ตัวดำๆแดงๆขนแก้วนี่จะเป็นลูกแถมพ่อดำกล้ามลูกเจ้าแบ็คแพนเทอร์ผมจะมีหลายสีกันเนาะครับพอดีมันเกิดพร้อมกันก็เลยเอามาเลี้ยงรวมกันก่อนครับมีสีดำครับต้องดูสังเกตพ่อแดงเนี่ยมันจะค่อนข้างไซส์เท่ากันเลยครับแต่ลูกสวยครับอันนี้ก็คือขึ้นสามารถเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อได้เลยชุดนี้นะถ้าอยากจี้นี่ตัวประมาณเท่าไหร่จี้นี่ถ้าหน้าตัวจะขายประมาณ 6,000 ถึง 8,000 แล้วแต่เกรดของมันครับครับเพราะมันเป็นสายพันธุ์เลือดร้อยราคามันจะค่อนข้างสูงกว่าหมูขุนครับถ้าหมูขุนทั่วไปราคามันจะประมาณตอนนี้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ถ้าไซส์เดียวกันนะครับผมแต่นี่มันเลือดร้อยแล้วอย่างชุดเนี่ยเราเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันจะออกมาอย่างตัวใหญ่นี่หรอครับครับมีโอกาสออกมาเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่แม่มันตัวครับเพราะแม่หนึ่งคือแม่มันต้องเป็นอเมริกาเลือดร้อยด้วยกันครับแล้วก็สองคือสีครับใกล้ๆเคียงกันอย่างประมาณนี้ครับครับก็คืออาจจะมีรถมาแบบนี้พ่องไอ้หน่อครับมันก็จะไปตั้งพ่อพ่องแม่พ่องยังคนนะครับเดี๋ยวเหมือนพ่อเหมือนแม่ยาจีนี่ถ้าขายนี่เขาขายจะได้เป็นตัวก็เป็นขายเป็นตัวครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาซื้อเขาจะเอาไปทำพันธุ์ต่ออย่างพ่อพันธุ์ก็ไปฟาร์ตี้ละตัว2 ตัวครับแม่ก็ไปคนละตัว2 ตัวประมาณนี้ครับครับอย่างตัวปูก็ตัวแม่ในอะไรแปลงออกกันครับที่ผมจะขายเท่ากันครับแต่ถ้าเป็นยังไงตัวแม่บางที่เขาก็จะขายแปลงกว่านี้ครับแล้วแต่แม่เนาะเพราะว่าบางซัดอย่างซัดบางชนิดก็จะเป็นตัวแม่นะแต่แปลงกว่าเพราะว่ามันอยู่ที่การทำพันธุ์เขาจะทำยากทำง่ายครับมันก็เลยจะราคาค่อนข้างสูงครับผมแล้วบางที่กับมันได้ขายตัวแม่ตัวเองครับเพราะว่ามันยังไกลจนนะครับครับมันก็จะขายมันก็จะห่วงพันธุ์กันหน่อยประมาณนี้ครับอย่างของไอ้เนี่ยมันจะว่าอย่างไอ้ยังคอกเนี่ยทั้งคอกเนี่ยอันนี้คือเกิดมาคอกตัวเดียวกันอันนี้คนละพ่อคนละแม่ครับยังชุดดำนะมันคนละคอกกันแต่พอดีมันเกิดวันเดียวกันมาได้เลยเอามารวมกันตอนยานมเพื่อมันพอดีกับกรงครับผมยังชุดหนึ่งเนี่ยการคลอดของหมูนะชุดหนึ่งนี่ประมาณกี่ตัวถ้าโดยเฉลี่ยแต่ละสายพันธุ์มันจะคลอดลูกมาเท่ากันยังดูล็อกมันจะเฉลี่ยประมาณ10 ตัวบวกลบประมาณ5 ถึง 14-15 ตัวแล้วแต่แล้วก็รับไว้เลเลสกับ10 กว่าขึ้นครับแต่ถ้าพูดง่ายโดยเฉลี่ยกับประมาณ12-13 ตัวแล้วกันเนาะเพื่อเสียหายอย่างประมาณนี้10 ตัวขึ้นเนาะครับผมแล้วอย่างอายุการคลอดของหมูยังหมูแม่หนึ่งเนี่ยครับการคลอดของคนเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่หลอดไว้การคลอดแล้วแต่ถ้าแม่พันธุ์เลี้ยงดีๆก็ได้เป็น10เหมือนกันได้ถ้าเราดูแลดีผมมีปัญหาอย่างนะครับแต่ถ้าบางตัวถ้าบางคนมันถ้าสักคอก4 คอก 5มันคลอดมาน้อยแล้วกับปดในห้องก็มี แล้วแต่ถ้าบางตัวมันยังจ่ายลูกนักจ่ายลูกงามก็เก็บไว้เรื่อยๆประมาณ10 คอกได้ยังดูจากฟอร์มแล้วก็คือแบบกล้ามเนื้อประกอบมาแต่น้อยอันนี้จะเป็นลูกของตัวสายกล้ามลงสีประเสริฐประมาณนี้เลยกล้ามเนื้อมาแต่น้อยเลยเนาะครับกล้ามมาแต่น้อยเลยนี่สายพันธุ์ดูล็อกเนาะครับดูล็อกเนาะครับดูล็อกคล้ายๆอันนี้จะเป็นทั้งดูล็อกสายกล้ามแล้วก็ดูล็อกอเมริกาดูล็อกอเมริกานี่คือตัวแดงๆนี่ครับตัวแดงๆขนนักๆเนี่ยครับอ๋อแล้วไอ้ดำเนี่ยอย่างก็ดูล็อกสายกล้ามลงสีประเสริฐสายกล้ามแล้วไอ้นี่เหรอเทาๆคนเนี่ยมันก็เดียวกันพอดีมันดูล็อกมันจะมียีนแดงยีนดำเดียวสีดำสีแดงมันออกมาเพื่อแดงปนมาก็มันนะฮะนี่ในไซส์ประมาณกี่กิโลไอ้ไซส์นี่ประมาณให้ถ้าอย่า10 โลแล้วก็ฮะประมาณนี้ครับมันเพิ่งยานมได้กี่วันเนี่ยครับครับเลี้ยงยากกว่าครับไอ้ถามว่าเลี้ยงยากก็กับบางยากแต่กับบางง่ายบางยากบางง่ายมันจะมีปัญหาใหม่ๆขึ้นมาครับอย่างที่เราเคยเจอเพราะว่าผมก็ไม่ได้จบเกษตรจบอย่างมาเนาะครับก็เลยมาหัดเลี้ยงดูตาม YouTube อย่างพ่อครับก็เลยลองผิดลองถูกจนขึ้นมาได้ประมาณนี้ครับครับผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับยังตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยถ้าตีเป็นราคาเนี่ยจะประมาณต่อใดไอ้เนี่ยโอ้ถ้าราคาทั่วไปรุ่นใช้งานก็ได้อยู่ประมาณ 35,000 พันตังบนมั้งครับแต่ตัวนี้บุคคลจะว่ามันจะได้มันเป็นน้ำเชื้อนอกมันเป็นลายรุ่นน้องลายมันเป็นลายป้อม1420 SGI ตัวนี้นะถึงแสนก็ในตัวแล้วทีนี้ราคามันจะแพงขึ้นกว่าเดิมและอีกอย่างคือมันเหลือลายนี้ตอนนี้มันเหลือตัวเดียวในไทยด้วยครับตัวนี้นะรักแสนมั้งหรอผมว่าถึงก็มาถึงครับแต่ว่ามันอยู่ที่คนชอบมากกว่าอ๋ออยู่ที่คนชอบว่าช่วงก่อนน้ำเชื้อของอเมริกาของมันได้นำเข้ามาครับอย่างที่เขาก็มาขายแล้วนะผมว่าเนาะครับมาขายแล้วครับก็คือผมเอาไว้ใช้ในฟาร์มมาขายน้ำเชื้อเนี่ยทั่วไปแล้วกระตัวมันมาขายแล้วโพสต์ระวังอยู่ที่นี่เลยเนาะครับกระจายลูกสวยครับตัวนี้โอ้นี่คือแบบอุ่นหมีเลยยายก็ค้นก่อนนะครับแม่นทรงไปตั้งหมีวะถ้ามายืน2 ขาได้นี่มันหุ่นหมีได้นะครับตัวน่ะโอ้โหยืนหมีเลยไซส์ใหญ่อย่างนี้กับแอมรุ่นหนึ่งใหญ่มาละเนาะครับตอนนี้กี่เดือนแล้วไอ้ตอนนี้ประมาณ2 เดือนไปฮะ2 เดือนไป2 เดือนไปน่าจะ2 เดือนไปแหละประมาณ2 เดือนไปก็3 เดือนนี่นะแล้วพันไหนอย่างครับเนี่ยไอตัวสีขาวแรดเลดครับสีขาวเลยนะครับแรดเลดครับผมก็คือทั้งหมดเลยกันสีแดงก็คือดูล็อกอ๋อสีแดงดูล็อกสายอเมริกาเหมือนกันครับตัวนี้ไซส์ตัวนี้ตัวไหนไซส์นี่กับสักรอใหญ่ผมหน่อยสัก3 เดือนไปกับลักหมื่นครับประมาณ10,000 ถึง 15,000ประมาณนี้ราคาไอ้ขาวอันนี้โดยประมาณนะครับไล่เขาขายตั้งแต่ไซส์กี่เดือนขึ้นไปเนี่ยไล่เขาผมจะขายตั้งแต่รุ่น2 เดือนขึ้นไปครับ2 เดือนขึ้นไปครับผมจะแยกเกรดทำกำอ๋อเพราะว่าเขาต้องแยกให้ลูกค้าบางทีเขาได้ปลาบางงามแต่ลดราคาหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะคัดถ้าอันไหนบางงามก็จะปล่อยฝุ่นไปเลยครับอ๋อครับตอนนี้นะรุ่นนี้ทำพันได้หมดถึงพูดถึงแม่อันนี้คือป่อพันของอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นสายกล้ามป่อพันสายลงสีประเสริฐอันนี้คือลูกมันนี่หรออันนี้เป็นใจลูกนะครับอันนี้จะเป็นลูกคล้ายๆของตัวนี้แหละอันนี้ผมสร้างน้ำเชื้อมั่มกำตัวนี้นะอ๋อน้ำเชื้อนี่เขาจะเอามาจากต่างไหนครับข้างนอกอ่ะมีสั่งเข้าของฟาร์มในไทยนี่ตัวครับเพราะว่าที่เป็นเลี้ยงกันเนี่ยที่ว่าเขาทำสายพันธุ์อเมริกาตัวกันนี่ครับสั่งเข้ามาราคากับแพงยังการดูแลของไอ้เนี่ยไอ้ดูแลมันจะได้นี่ดูแลสายพันธุ์นี้นี่ก็คืออาหารเจ้าแรงทั่วไปครับแล้วก็มีวัคซีนที่ทำวัคซีน4-5 อย่างหลักๆครับครับไอ้อาหารนี่เขาเป็นอะไรครับไอ้อาหารเม็ดอาหารทั่วไปของบ้านเฮาเนี่ยเลยครับอ๋อเป็นอาหารเม็ดเลยไอ้ใจของอย่างครับเนี่ยตอนนี้ผมใจของเบทาโกผมใจอยู่ก็คืออาหารเม็ดอย่างเดียวครับอาหารเม็ดอย่างเดียวแล้วก็มีวิตามินเสริมอยู่ประมาณนี้ครับยังวัคซีนนี่ไอ้ฉีดจะได้ครับซึ่งว่าฉีดเป็นเดือนวัคซีนเป็นเดือนตามรอบมันนะครับเดือนรอบตามตารางมันเป็นวัคซีนเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะวัคซีนหลักๆถ้ายังพวกแรกเกิดที่มาทำก็จะเริ่มด้วย อย่างอาฮิวาพิษสุนัขบ้าไมโครพลาสมาอย่างนี้ครับครับแล้วก็ปักเท้าเปื่อยนะครับวัคซีนหลักๆนะครับแล้วยังปัญหาที่เขาเจอบ่อยๆนี่คืออย่างครับหมูนี่ปัญหาบ่อยๆโอ้ช่วงนี้ราคาอาหารอันนี้ราคาอาหารขึ้นครับอาหารราคาสูงขึ้นเลยหรอครับแล้วอย่างสมมุติว่าราคามันอาหารมันสูงขึ้นเนี่ยแล้วหมูเนี่ยเขาก็ต้องปรับตามอาหารเนาะต้องปรับตัวเนาะแต่ก็จะพยายามแบบปรับนักเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่กับเกษตรกรครับก็ไปจะพยายามจะยื้อไว้เรื่อยๆนะครับปรับอย่างนักเอายื้อจนกว่าเขาจะบ่ไว้เขาถึงจะปรับเนาะครับย่างผมเห็นตะเกียบหมูกินน้ำเนี่ยไอระบบน้ำไม่เป็นห้องว่าระบบอะไรอย่างไรเนี่ยระบบน้ำกับระบบน้ำทั่วไปมันจะเป็นห้องอันนี้เป็นห้องจุบน้ำหมูมันไปกับน้ำมันก็จะไหลออกมาคืออันนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือหมูสามารถกินได้ตลอดเวลาครับมันต้องตักน้ำมาให้มันแล้วก็จะสะอาดด้วยอ๋อคือน้ำมันได้ปนเปื้อนอ๋อหมูมันก็คือถ้าหมูมันกล้านี่มันกินได้คนเดียวมาเลยอ๋อนะครับครับอ๋อจุกหมูแล้วก็ล้างอาหารจะพยายามทำให้มันถูกสุขลักษณะครับเพราะว่าน้ำบางทีถ้าเอาไปแช่ล่าไว้มักจะมันไปขี้ใส่อย่างกับมีอ๋อแบนในน้ำจะได้ว่าผมจะตั้งมาจากไอ้ถังข้างนอกมาเลยครับผมท่อครับยังโฮงของเขาเนี่ยขนาดต่อใดเนี่ยไซส์ต่อใดคุณต่อใดเนี่ยโฮงนี่ตอนนี้ประมาณ15 เมตรความยาว15 เมตรอ๋อ15 เมตรแล้วไอ้ตังนี่เหรอความกว้างกับ6 เมตรปลายครับแล้วสำหรับกรงพ่อพันธุ์แล้วอย่างกรงเหรอกรงตังในกับ2.50 เมตรx 2.50 เมตรอ๋อพ่อพันธุ์นี่จะต้องอยู่สบายกว่าแม่พันธุ์หน่อยว่ามันลดความเครียดเพราะว่าน้ำเชื้อมันส่งผลต่อน้ำเชื้ออ๋อครับถ้าหมูเครียดน้ำเชื้อจะบดีอย่างประมาณนี้ครับยังมีตัวไหนแนะนำผมก็ครับตัวไหนแนะนำมาตัวนี้เลยครับครับผมตัวนี้สายพันธุ์เนี่ยครับไอ้ตัวนี้ยอร์กเชียร์ยอร์กที่มาจากนิวยอร์กสายอเมริกาครับอ๋อตัวนี้จะมาเป็นกล้ามเนื้อเนาะตัวนี้จะมากล้ามเนื้อจะได้หุ่นหนาใหญ่อ้วนตัวนี้นะตัวนี้ไซส์ประมาณนี้กี่ร้อยโลเนี่ยไซส์นี้ก็น่าจะ300ไปตำบลตัวนี้นะตัวนี้กับกระจายน้ำเชื้ออยู่เหมือนกันอ๋อครับได้ลูกนักละตอนนี้นะได้ลูกอะไรมันก็เหมือนหมูบ้านเฮาก่อนมันกับทรงหุ่นมันเนี่ยเนาะทรงขับแต่มันจะได้หนากว่าหนาและการเจริญเติบโตอย่างดีกว่าอันนี้จะใหญ่แหมก่อครับเนี่ยจะใหญ่ได้ครับตอนนี้มันก็ปีปลายอยู่ฮะปีปลายครับปลดซอกมันจะใหญ่ได้กว่านี้แหมแต่ทีนี้ต้องป้อพันธุ์นี่จะให้อาหารมันขุนนักมาได้อัดโปรตีนอย่างนักมาได้เพราะว่าน้ำหนักตัวมันนักเพราะว่าเขาใช้งานตัวเองได้หนา300เนาะ300ตัว300โล300ไปตังบนครับใจลูกสวยเหมือนกันได้โตเร็วอย่างสมมติหมูตัวสีขาวเนี่ยลูกมันส่วนมากก็จะออกมาสีขาวเนี่ยครับลูกมันก็จะขาวอย่างเดียวกันเลยตัวนี้ลูกค้าถูกใจนี่นะสั่งน้ำเชื้อไปนักอยู่เจ้าทอมมี่รู้จักหุ่นนี่น้องมันเหมือนหมู่บ้านเขาแต่ว่าครับแต่ว่าหุ่นนี่แบบใจครับหุ่นจะหนากว่าหมู่บ้านเขาให้สังเกตดีๆก้นมันจะบัดได้กว้างอย่างนี้นะบัดได้บานแบบนี้ก้นมันจะรีบครับอันนี้นี่ท้ายหนาได้สะโพกเนื้อส่วนสะโพกมีเยอะเลยวันนี้นะแล้วสุมาได้ผมถามกัมว่าไอหมูเนี่ยที่เปิดเอาน้ำเชื้อเอาไออย่างของป่อพันธุ์ไปเนี่ยครับแล้วที่เปิดไปเลี้ยงขายตามบ้านเนาะคนตามบ้านเขาเปิดเลี้ยงขายเนื้อหรือว่าขายพันธุ์จะได้ครับที่ขายตามบ้านเขาส่วนใหญ่จะเป็นขายเนื้อแต่ยังฟาร์มเฮาส์นี่ก็จะเลี้ยงเน้นขายไอจะเน้นขายเป็นทำสายพันธุ์เอาเป็นน้ำเชื้อพ่อแม่ไปทำแม่พันธุ์ต่อถ้าอย่างตัวพ่อพันธุ์นี่ผมก็จะน้ำเชื้อครับผมถ้าอย่างตัวลูกมันก็เอาไปขายให้เขาทำพันธุ์ต่อทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในโซนพันห้อยอ่ะโซนจอมตองนี่คือลูกค้าเขาก็อยู่ในโซนจอมตองนี่เนาะหรือว่าจะมีหลักๆก็จะมีในโซนพื้นที่แล้วก็ทางออนไลน์นี่สำคัญเลยผมจะเน้นไปทาง Facebook ในเฟซมาโนฟาร์มอย่างนี้ครับแล้วเขาจะได้เขาส่งจะได้ครับน้ำเกลือน่ะส่งคนส่งเอกชนใส่กล่องโฟมแช่เย็นไปอ๋อใส่กล่องโฟมแช่เย็นไปไรอ่ะครับผมเพราะว่าสารเลี้ยงน้ำเชื้อเดี๋ยวนี้มันมีเก็บได้หลายวัน12 วัน 15 วัน 3 วัน 7 วันได้หมด ประจำเป็นต้องใส่แช่แข็งแช่เย็นไปเลยครับแต่ต้องแช่เย็นไปไม่ใช่อุ่นอ๋อหมายถึงว่าเขาหมายถึงว่าเขาต้องใส่รถแช่เย็นไปเนาะแต่เขาต้องแช่เย็นอยู่ในกล่องโฟมนั้นครับเพราะว่ามันจะอยู่ในระยะเวลานะประมาณอยู่ในกล่องได้ประมาณ 3-4 วันอ๋อครับแล้วยังตัวไอตัวตีนอนนี่หรออย่างไรตัวตีนอนนี่ก็ใส่ลงสีประเสริฐเหมือนกันครับเป็นสายกล้ามดูล็อกกล้ามดำดูล็อกกล้ามดำดูล็อกดำกล้ามประมาณนั้นคือเป็นพ่อของตัวน้อยตะกี้ครับนี่นะตัวน้อยชุดไหนครับชุดในคอกคู่ไหนบนเหรอครับผมอ๋อลูกมาลูกแล้วครับนอนลูกแล้วนอนแล้วกินอาหารไปละกินอาหารแล้วหลับสบายฟาร์มอ้ายนี่เปิดได้เปิดได้ยังครับยังครับฟาร์มนี่เปิดเมื่อเนี่ยครับฟาร์มนี่ก็เปิดได้อยู่ถ้าทำพันมาประมาณ2ปีแล้วครับก็พัฒนามาเรื่อยจากตะก้อนก็เลี้ยงหมูบ้านๆทั่วไปที่ว่ารุ่นปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงมาครับครับแล้วมันยังแบบประสบความสำเร็จอย่างดีผมก็เลยศึกษาข้อมูลว่าจะเลี้ยงอย่างดีมันพัฒนาครับครับก็เลยได้มาอยู่จุดๆนี้แต่ตอนนี้กับพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับผมครับไอ้นี่สายพันธุ์เนี่ยครับไอ้อันนี้ก็สายพันธุ์จะเป็นดูล็อกพ่อพันธุ์ที่ผมเอาไว้ทำขุนอันนี้นะจะเป็นดูล็อกเนี่ยครับดูล็อกเหมือนกันครับดูล็อกดำดูล็อกดำครับตัวนี้ทำขุนตัวใหญ่ยาว300ปลายขวัญใจสายขุนอ๋อตัวนี้นะครับอันนี้ขวัญใจสายขุนเลยเพราะว่าลูกค้าทางสายเหนือเขาจะเน้นหมูดำเน้นหมูดำแล้วสักน้ำเชื้อพ่อนี้ไปใช้ครับทำขุนลูกออกมาใหญ่เว้ยแต่ละสายพันธุ์นี่ไอ้น้ำเชื้อในราคาเดียวกันก่อนราคาจะคนละราคาคนละราคาเลยอะครับตัวสายพันธุ์ไหนแพงสุดครับสายพันธุ์ไหนแพงสุดกับตัวอเมริกาตัวบิ๊กใหญ่ๆวะน่ะบิ๊กโชว์ไอตัวใหญ่ๆเด็กก็คือแปลงสูตรละไอ้หนอครับแปลงสูตรเพราะว่าขั้นตอนการผสมพันธุ์กันอย่างเขามาจะค่อนข้างยากแล้วก็น้ำเชื้อจะเป็นเกิดจากน้ำเชื้อนำเข้าจากอเมริกาตัวเองครับครับผมมันจะเลยค่อนข้างสูงกว่าตัวอื่นแล้วส่วนราคาจะได้เดี๋ยวก็ลองติดต่อทางฟาร์มเองนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวก็ไปคุยกันกับทางฟาร์มนะครับเนาะครับผมครับผมครับผมของนี่ก็มดละหน่อยเนาะครับมีกี่ตัวครับพ่อพันธุ์นี่พ่อพันธุ์หลักๆกับเลี้ยงที่ใช้งานอยู่ตอนนี้10 ตัวครับกับนี่ที่รอขึ้นแหนว่าตอนนี้ผมกำลังขยายฟาร์มอยู่อีกพื้นที่หนึ่งอยู่ครับผมครับอันเดียวจะได้เดี๋ยวเขาไปพอให้พ่อเนาะได้ครับโอเคครับผมครับอันนี้เป็นในส่วนของอย่างเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นกรงแม่พันธุ์ที่ว่าเขาจะคัดแยกไว้จากคอกข้างล่างเนาะเพราะว่าลดป้องกันความเสี่ยงครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูแม่พันธุ์กันครับผมอันนี้เป็นในส่วนของแม่พันธุ์เนาะครับนี่เป็นในส่วนของแม่พันธุ์ยังแม่พันธุ์นี่ก็คือมีสายพันธุ์เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดูตอนนี้ก็คือจะเป็นสายพันธุ์ดูล็อกอันนี้ดูล็อกกล้ามอันนี้ดูล็อกอเมริกานี่ดูล็อกอเมริกาลาย1398เป็นรุ่น F1 เลยเป็นลูกน้ำเชื้อนอกเหมือนกันแม่นี้นะดูล็อกอ๋อแต่แม่พันธุ์นี่จะเป็นโกงจะเป็นล็อกนี่นะจะเป็นล็อกเพราะว่าลดการเคลื่อนไหวมันครับเพราะว่าลดความเสี่ยงบางทีแม่พันธุ์มันลื่นล้มมาขาดเจ็บถ้าหมูขาดเจ็บมันรักษายากเหมือนหมาแมวอย่างพวกนี้ครับแต่รักตัวมันนักถ้าจะอิ่มกับบล็อกกันมันไว้ได้พอบล็อกกันไว้เดินหน้าถอยหลังนะบดีครับบักวันเพื่อเดินนะแม่พันธุ์นะครับผมลื่นเกิดอุบัติเหตุมาเสียหายเลยครับครับผมนี่จะเป็นดูล็อกกล้ามจะมีชื่อบอกไว้แต่ละตัวชื่ออย่างกับลายผมจะเขียนไว้ตัวนี้ซาร่าตั้งชื่อตามดาราเลยครับอันนี้คือกล้ามเน้นกล้ามเนื้ออะไรหรอเน้นกล้ามเนื้ออันนี้จะถูกใจชาวเหนือเลยนี่ครับการนี้กับเป็นลูกน้ำเชื้อที่ว่าของโรงสีประเสริฐเหมือนกันครับผมครับเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยเนาะกล้ามเนื้อทั้งหมดอันนี้มีอะไรอย่างพ้องเลยอันนี้ยาย่าครับอันนี้ยาพอลล่าอันนี้ซาร่าครับอันนี้กับเบลล่าเลี้ยงสลาหมดครับตัวนี้ใหญ่เหลือเปิ้ลน้อยเนาะครับอันนี้ใหญ่เหลือเปิ้ลน้อยอันนี้สายพันธุ์เดียวกันหมดเลยสายพันธุ์ดูล็อกหมดเลยแต่จะแค่แยกเป็นอันนี้จะเป็นของอเมริกานี่เป็นไทย ครับผมยังไอ้ขาวนี่กับแม่ขาวนี่เป็นพ่อพันธุ์ว่าที่พ่อพันธุ์ตัวนี้นะพอดีมันยังน้อยไปที่ว่าจะอยู่คอกพ่อพันธุ์เดี๋ยวมาฝากไว้นี่ก่อนเอาฝากไว้นี่ก่อนครับผมอ๋อนี่กินน้ำกินน้ำอันนี้ระบบน้ำกับระบบเปรี้ยวกันครับพูดเลยเนาะเหมือนกันหมดครับผมเอาอันนี้เขาเป็นแท้งกับไอ้หรือว่าจะได้ครับเป็นแท้งครับเป็นแท้งไว้เดี๋ยวแท้งกับตอนเรื่องน้ำที่เขาต้องดูแลอย่างพิเศษก่อนก็ต้องใส่หม้อกรองถังกรองทั่วไปเลยกรองน้ำเลยครับกรองน้ำเพราะว่าผมต่อน้ำเป็นต่อน้ำบาดาลเนาะแล้วก็ต้องเข้าเครื่องกรองกรองสนิมกรองสิ่งเจือปนกันมากับน้ำเนาะแล้วก็แสดงว่าคลอรินทั่วไปก็แสดงว่าน้ำอย่างเขาก็ใจได้หมดแต่ต้องผ่านเครื่องกรองก่อนครับมันกับเหมือนน้ำประปาทั่วไปแหละครับผมแต่ทีนี้ต้องฆ่าเชื้อให้หมูอยู่สบายไว้ก่อนครับผมครับยังไอในคอกนี่ประมาณแต่ในคอกมันนี่คอกนี้จะเป็นคอกเล็กๆผมเอาไว้เป็นคอกพักหมูประมาณแต่ไรครับไอกว้างความกว้างผมจะเอาอยู่70ครับ70คูณครับคูณประมาณเมตรเก้าสิบประมาณครับคือไว้สำหรับขุนแม่พันธุ์โดยเฉพาะไว้สำหรับให้แม่พันธุ์อยู่แม่พันธุ์มันจะอยู่กว้างมาได้ครับครับผมต้องเลี้ยงที่นี่เนาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆเนาะครับการอุบัติเหตุครับยังเลี้ยงหมูเนี่ยยังหน้าไหนที่มันแบบเขาต้องระวังอะไรอย่างเป็นพิเศษอะไรต้องระวังแต่ละหน้ามันจับเหมือนกันหน้าฮ้อนก็จะเชื่องหมูฮ้อนกับฮ้อนหอบประมาณนี้ต้องมีน้ำมีพัดลมไอ้น้ำเปิดให้หมูครับหน้าฝนกับเรื่องความชื้นครับบางทีมันอย่างที่มากับน้ำฝนครับถ้ามันมาโดนตัวหมูมันก็เสี่ยงเหมือนกันเชื้อโรคแล้วก็จะมาทำให้อาหารชื้นเป็นเชื้อราปนให้หมูกินประมาณนี้ครับเราอย่างหน้าหนาวหรอหน้าหนาวก็อันนี้ก็สำคัญอาบน้ำหมูมาได้ครับละเย็นเกินหมูน้อยเกินใหม่ต้องอัดไฟกกเพื่อมาอุ่นถ้าเย็นหมูจะตายแฮมเลยครับแต่ละฤดูจะมีปัญหาเหมือนกันปัญหาหลักๆของคนเลี้ยงหมูเลยครับแต่หน้าไหนที่เขาต้องแบบเข้มงวดที่สุดไอ้ในเข้มงวดบรรดา3หน้าเนี่ยหน้าร้อนครับหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนซึ่งกำลังจะมาถึงนี่แหละกำลังจะมาถึงนี่แหละเพราะมันร้อนเพราะว่ามันจะเสี่ยงทั้งหมูน้อยหมูใหญ่ครับผมทั้งหอบทั้งเหนียวนี่เพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วยังคนเขาเนี่ยครับผมคอยอาบน้ำมันบ่อยๆครับอันนี้ไอ้ดูล็อกเลยครับผมครับดูล็อกครับผมจำมาได้ชื่อมันดูล็อกสายกล้ามหมูสาวเขามีกล้ามได้เนาะครับหมูในรุ่นนี้อายุกี่ปีไปชุดหมูเลยรุ่นนี้นะชุดนี้น่าจะประมาณ5-6 เดือน5-6 เดือนครับตอนนี้ได้10 เดือนละใส่พร้อมผสมละอันนี้ก็คือจะย้ายหมูกันอันนี้ดูนี่ก็ได้ครับผมนี่จะเป็นลูกรัดไว้สีขาวเนี่ยเนาะสีขาวนี่ลูกยอกเชียยอกเชียหรือไทยเอามันไปฮ้องกันรัดฮ้องกันว่ารัดไว้รัดอีกอะรัดไว้รัดไว้ตอนนี้ผมเอามารวมกันว่ามันไซส์เดียวกันนี่ค่ะมันจะมีทั้งแลนเลสนี่แลนเลสหูมันจะตกแล้วกับรัดไว้นะหูไม่ตั้งครับแลนเลสนี่คือหูตกครับกล้ามเนื้อชัดเจนครับอันนี้รัดใส่กล้ามรัดไว้ครับผมตั้งครับแล้วจากแล้วก็ดูล็อกมันรุ่นเดียวกันก็เลยว่าเอามาฝากไว้ด้วยกันก่อนดูล็อกตัวแดงๆดำๆหน่อยเนาะกล้ามหน่อยครับครับผมไอ้แล้วในส่วนของรายได้นะครับเดือนหนึ่งนี่เขาจะมีรายได้จากอย่างพองละประมาณเท่าไรครับรายได้เขารายได้หลักๆกับทั้งขายหมูแล้วก็น้ำเชื้อครับผมน้ำเชื้อก็จะเฉลี่ยได้ประมาณ120,000-150,000ต่อเดือนครับแล้วก็ไอ้ขายหมูก็จะอยู่แล้วแต่ช่วงมันจะเฉลี่ยได้ประมาณ200,000ถ้าขายหมูนะเพราะว่าจำนวนมันยังมานักครับผมส่วนเรื่องต้นทุนไอ้ต่อเดือนเนี่ยครับต้นทุนนี่เขาเสี่ยงไปกับไอ้อย่างพองแล้วประมาณเท่าไหร่ครับราคาไอ้ต้นทุนต่อเดือนก็จะมีค่าอาหารครับค่าอาหารทับหมูผมมันประมาณ50 แม่เนาะ50 แม่กับ10 กว่าป้อครับค่าอาหารจะอยู่ประมาณ50,000แล้วก็จะมีค่าพวกอุปกรณ์กิปะทะ อย่างสารพวกอุปกรณ์ของน้ำเชื้ออย่างนี้เนาะกับค่ายุค่ายาวัคซีนเฉลี่ยก็จะประมาณ2-3 หมื่นประมาณนี้ครับผมครับรายจ่ายมันจะไปผ่านตามรายได้บางครั้งก็คือบะเกินแสนเนาะต้นทุนเนาะครับแล้วถ้าสมมติคนที่คนอยากจะเลี้ยงเนี่ยไอ้มีอย่างแนะนำคนบอกถ้าสำหรับคนอยากจะเลี้ยงก็แนะนำแค่ว่าต้องศึกษาข้อมูลดีๆเพราะว่าการเลี้ยงหมูมันจะมีอุปสรรคของมันอยู่บ้างเนาะแต่ก็เลี้ยงไม่ยากโดยเฉพาะหมูพันธุ์นี่เนาะโดยเฉพาะหมูพันธุ์ครับมันข้อดีคือเลี้ยงง่ายโตเร็วครับข้อเสียก็คือช่วงนี้โรคระบาดในประเทศไทยมันยังมีอยู่ยังมันมียาวัคซีนเขาก็ต้องป้องกันให้มันเต็มที่เพราะว่าถ้ามันเสียมากับเสียนักครับผมช่องทางการติดต่อของฟาร์มเข้าไปช่องทางการติดต่อของฟาร์มจะมี3 เฟซหลักแล้วก็1 เพจแล้วก็ไลน์ครับผมก็คือเฟซก่อนเนาะครับผมมาโนฟาร์มเชียงใหม่ภาษาไทยครับผมแล้วก็มาโนฟาร์มภาษาอังกฤษครับแล้วก็เฟซที่ผมดูแฮมอันกับมาร์คสุกรฟาร์มครับผมแล้วก็เพจมาโนฟาร์มเชียงใหม่น้ำเชื้อสุกรครับไลน์กับแอดเบอร์โทร0963536628ครับผมโอเคครับผมขอบคุณสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับขอขอบคุณพี่มาร์คนะครับเนาะทีมให้ความรู้และพาเราเข้ามาดูชมมาชมฟาร์มเนาะซึ่งเป็นฟาร์มปิดเนาะปกติจะมาเพื่อขายเข้ามาเนาะผมก็ยินดีจะนะครับที่เกษตรกรไทยสร้างรายได้เข้ามาถ่ายทำครับผมขอบคุณครับ